This is the Standard Podcast. The eye-opening experience for your ears. สวัสดีครับผมบิ๊กบุญและคุณกําลังฟังคํานี้ดีพอดแคสต์สะสมศัพท์การวลนิดภาษาอังกฤษแข็งแรง ฟังครับคุณผู้ชมครับวันนี้คำนี้ดีจะให้คุณได้เก็บสัพท์ไปอย่างน้อย100คําคำจาก100คนนะครับเรายังคงใช้เทคนิคของการเรียนรู้ศัพท์หรือว่าท่องศั์กันเป็นหมวดหมู่นะครับแต่ว่าหมวดหมู่นี้เนี่ยเราจะเป็นคนทั้งหมดเลยแล้วก็แต่ละหมวดหมู่เนี่ยจะพาคุณไปท่องศั์ ตามสถานที่ต่างๆเพราะฉะนั้นลองนึกภาพตามกันไปแล้วก็เดินทางตามกันไปนะครับเรียนรู้ศัพท์จาก100คนนี้ครับเริ่มต้นง่ายๆเลยภาษาอังกฤษต้องเริ่มต้นที่บ้านนะครับแข็งแรงกันก่อนเลยตั้งแต่อยู่ที่บ้านเลยนะครับในบ้านมีใครบ้างมาดูกันไปทีละคนคนแรกญาติครับ ไม่ว่าจะเป็นญาติประเภทไหนแต่ว่าถ้าเกิดเป็นคำรวมๆที่หมายถึงคนที่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดกับเราเราจะเรียกคนคนนั้นว่าอะไรครับ Verb ที่หมายถึงการเกี่ยวข้องกันก็คือ relate นะครับญาติก็เลยเรียกว่า relative relative คือญาตินะครับอาทีน,นี้เฉพาะเจาะจงประเภทของญาติลงไปอีกหน่อยหนึ่งลูกพี่ลูกน้อง คำนี้คืออะไรครับลูกพี่ลูกน้องก็คือ cousin cousin c, c, c o u s i n cousin แปลว่าลูกพี่ลูกน้องนะครับ cousin ลูกชายครับลูกชายคือ son s o n son ลูกสาวละครับ daughter d a u g h t e r daughter ลูกสาวนะครับหลานชาย nephew n e p h e w nephew หลานชายครับหลานสาวล่ะครับ niece n, e n i e c e niece คือหลานสาวนะครับทีนี้มาพูดถึงคุณพ่อคุณแม่บ้างแต่ว่าไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่จริงๆพ่อเลี้ยงคุณพ่อเลียเ้ยงเรียกว่า Stepfather ก็คือคุณแม่เราไปแต่งงานใหม่นะครับคนที่เป็นสามีของคุณแม่ก็มาเป็นพ่อเลี้ยงของเรานั่นคือ stepfather และแน่นอนว่าถ้าเกิดเป็นแม่เลี้ยงก็ต้อง stepmother นะครับ stepmother เรียกว่า stepdad stepmom ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้คนนี้อาจจะไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดก,กับเราแต่ว่าอาจจะอยู่ที่บ้านครับ พี่เลี้ยงพี่เลี้ยงเด็กครับไม่ว่าจะเป็นการจ้างยาวหรือว่าจ้างเป็นวันๆแล้วแต่ความจําเป็นพี่เลี้ยงเด็กมาช่วยดูแลเด็กเป็นชั่วครั้งชั่วคราวเรียกว่า baby sitter เบบีซิเตอร์ก็คือนั่งเฝ้าเด็กนั่นเองนะครับลองนึกภาพนั่งเฝ้าเด็กแต่ว่าจริงๆแล้วเบบีซิเตอร์เนี่ยไม่ได้เฝ้าแต่เบบีนะคนที่อายุป,ประมาณแบบว่า78ขวบที่ไม่เบบีแล้วเนี่ยก็คุณพ่อคุณแม่ก็จ้างเบบีซิเตอร์มาดูแลได้อย่างนี้เป็นต้นหรือว่าดีไม่ดีนะครับสิกว่าแล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ยังไม่ไว้ใจก็อาจจะต้องจ้างเบบีซิเตอร์มาดูแลช่วงที่คุณพ่อคุณแม่ต้องไปประชุมหรือไปทํางานต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้เป็นต้นเลยครับเบบีซิเตอร์ก็คือพี่เลี้ยงเด็กนะครับ สามีพัญญารู้จักศัพท์สองตัวนี่ไหมครับสามีคือ husband husband ส่วนพัญญาก็คือ wife wife แต่ถ้าสมมติเกิดเราไม่อยากระบุว่าเป็นสามีหรือพัญญาบอกแต่ว่าคนที่แต่งงานกับเราคือเป็นคู่สมรสคู่สมรสมีคำกลางๆที่ไม่ระบุเพศว่าอะไรครับ spouse spouse คุณเคยกับคำนี้ไหมครับ s p o u s e spouse นั่นคือ12คนที่อยู่ที่บ้านเรานะครับวันนี้ลืมบอกไปนิดนึงว่าความยากของคำศัพท์จะมีตั้งแต่เลเวล2ขึ้นไปจนถึงเลเวลประมาณ8เลยนะครับคือจะมีศัพท์เฉพาะที่ค่อนข้างน่าสนใจหรือว่า ปกติอาจจะไม่ได้พูดกันอยู่ทุกวันนะครับแต่ว,ว่าอยากให้เรียนรู้เอาไว้คำง่ายๆอย่างเช่น Sun, Daughter, Wife, Husband อันนี้เลเวลสองไม่ยากจนเกินไปคนส่วนใหญ่น่าจะรู้จักอยู่แล้วนะครับอ่ะไล่กันไปดูทีละนิดเลยละกันออกมาจากบ้านนะฮะแต่ว่ายังคงอยู่ในบ้านคือแถวแถวบ้านใน Neighborhood หรือว่าในหมู่บ้านของเราหมู่บ้านหรือคอนโดก็ได้นะบ,บางคนอยู่คอนโดใช่ไหมครับจะเจอบุคคลไหนบ้าง ที่ป้วนเปี้ยนอยู่ในหมู่บ้านของเราคนแรกเลยปัญหาที่ต้องเกิดขึ้นแน่นอนกับทุกบ้านนะครับก็คือปัญหาเรื่องท่อแตกท่อตันน้ำไม่ไหลอาจจะต้องมีการเปลี่ยนก๊อกเปลี่ยนฝักบัวระบบส้วมต่างๆช่างประปาครับคนนี้สำคัญมากๆช่างประปาภาษาอังกฤษคือ สะกดว่า p l u m b e r แต่ b ในที่นี้เป็น Silent B ไม่ออกเสียงเพราะฉะนั้นคำนี้คือ plumber plumber ไม่ plumber นะครับ plumber ช่างประปาและแน่นอนมาคู่กันเลยคือช่างไฟครับช่างไฟเรียกว่า electrician electricity คือไฟฟ้า electrician คือช่างไฟนะครับ อีกช่างหนึ่งคนนี้เป็นช่างซ่อมรถแล้วกันซ่อมรถซ่อมเครื่องยนต์ใดๆแต่ส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องการซ่อมรถนะครับช่างซ่อมรถภาษาอังกฤษคือ <c oughs> mechanic mechanic คือช่างซ่อมรถนะครับ ทีนี้อาจจะมีอีกคนหนึ่งซึ่งเขาเป็นคนสำคัญมากเลยนะในหมู่บ้านหรือว่าในตึกคอนโดส่วนใหญ่นะฮะก็คือจะเป็นคนที่รับจ้างทำงานเล็กๆน้อยๆต่างๆเช่นสมมตินะปัญหาอาจจะมีน้ำรั่วชักโครกท่อตันเปลี่ยนหลอดไฟทาสีอะไรง่ายๆเปลี่ยนมุ้งลวด ประตูบ้านตกร่องหรือว่าดักหนูอะไรอย่างเงี้ยบ้านผมเนี่ยแม่ใช้บริการประจําเวลาที่บ้านมีหนูนะครับต้องเรียกคนนี้มาช่วยดักหนูให้แล้วก็จัดการเอาหนูที่ดักได้เนี่ยไปปล่อยนอกบ้านอะไรอย่างเงี้เป็นต้นนะครับคนนี้เป็นคนที่ทํางานเป็นจอบๆแล้วก็อาจจะไม่ต้อง ใช้ความชำนาญพิเศษขนาดนั้นแต่เขาพอทำได้อย่างน้อยแก้ปัญหาไปก่อนอจนกว่าปัญหาจะลุกลามใหญ่โตหรือว่าระหว่างที่เรากำลังเรียกตัวช่างไฟช่างต่อปลาที่อาจจะยังไม่ว่างคนนี้ดูแลไปก่อนได้นะครับคนรับจ้างทำงานเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ที่มีมีความชำนาญประมาณหนึ่งเรียกว่าอะไรครับคุณเคยไหมครับ Handyman Handyman ก็คือช่างสารพัดสารพัดช,ช่างนั่นเองนะครับแต่ว่าอาจจะไม่เก่งสักอย่างหนึ่งแต่ว่าช่วยเราได้ในเวลาที่จำเป็นไปก่อนแล้วก็จ่ายกันเป็นจอบๆประมาณนี้นะครับแฮนด y m แมนครับอีกคนหนึ่งครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ในคอนโดส่วนใหญ่จะเห็นเป็นเป็นคอนโดนะครับคนนี้เรียกว่าเป็นออนไซต์ e n e r a l m a i n t t n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  e e นะครับก็คือส่วนใหญ่แลนด์ลอร์ดหรือว่าแลนด์เลดี้ซึ่งก็คือ ผู้ให้เช่าเจ้าของที่เจ้าของตึกเนี่ยเขาจะมีจ้างคนนี้เอาไว้คนหนึ่งส่วนใหญ่แล้วนะครับอย่างที่เราเห็นในในซีรีส์ของฝรั่งเขาเนี่ยคนคนนี้มักจะเป็นมักจะเป็นผู้อาศัยคนหนึ่งดีไม่ดีจะได้รับดีลพิเศษคืออาจจะอยู่ฟรีนะครับแต่ว่าอยู่ฟรีนี่คือไม่ได้ฟรีจริงนะหน้าที่ของเขาคือต้องคอยดูแลเป็นสารพัดช่างเป็นแฮนดิแมนให้กับผู้เช่าในตึก อาคารอพาร์ตเมนต์คอนโดเหล่านั้นด้วยก็แปลว่าเขาต้องสแตนบายนะครับบ้านไหนมีน้ํารั่วบ้านไหนมีปัญหาหนูบ้านไหนมีปัญหาแบบอะไรต่างๆจะโทรเรียกคนคนนี้คือเขาเป็นแฮนดี้แมนนั่นแหละแต่ว่าเป็นแฮนดี้แมนที่ถูกจ้างเอาไว้ด้วยเจ้าของที่คือแลนด์ลอร์ดกับแลนด์เลดี้ให้บริการผู้เช่าอ่าคนคนนี้เรียกว่าอะไรทราบไหมครับ ถ้าสมมุติจะเรียกหรูๆหน่อยเนี่ยก็อาจจะเรียกว่า property manager หรือว่าเป็น resident manager นะครับแต่ว่าคำโดยทั่วไปเขาจะเรียกสั้นๆว่า Super ร์ครับซเปอในที่นี้ไม่ใช่ Superman มนะครับแต่เป็น superintendent superintendent นะครับ superintendent ก็คือเป็นผู้ดูแลซ่อมบำรุงของอาคารหรือว่าหมู่บ้านคนคนนี้อย่างที่บอกไว้นะครับเขาก็จะเป็นเขาอยู่อาศัย ในนี้เลยในตึกนี้เลยในคอนโดนี้เลยแล้วก็ on call สแตนบายรอช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้เช่าทั้งหลายนะครับซูเปอร์หรือว่าซูเปอร์อินเทนเดนต์นั่นเองออกมาจากบ้านหมู่บ้านคอนโดของเรานะครับวันนี้เข้าโรงเรียนกันคนที่อยู่ในโรงเรียนมีใครบ้างเริ่มต้นจากคุณครูก่อนเลยครับสับเลเวลสเลยครับไม่ค่อยยากเลยเนาะท e a เ h อร teach ก็คือสอน teacher ผู้สอนก็คือคุณครูนั่นเองมีคุณครูก็ต้องมีนักเรียนนักเรียนเรียกว่า student student มีอีกคำหนึ่งที่แปลว่านักเรียนขึ้นต้นด้วยตัว p รู้จักไหมครับ pupil pupil p u p i l pupil ก็คือนักเรียนนะครับเพื่อนร่วมชั้นครับ เรียนมาด้วยกันนั่งเรียนอยู่ข้างๆกันร่วมชั้นไม่ว่าจะสนิทหรือไม่สนิทนะแต่ขอให้อยู่ในชั้นเดียวกันอยู่ในะระดับชั้นเดียวกันอ่ะเรียกว่า<อ>เพื่อนร่วมชั้นหรือเพื่อนร่วมห้องในโรงเรียนในมหาลายัยเรียกว่า classmate ส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนนะครับ classmate เพราะว่าโรงเรียนเนี่ยมันจะมีบอกว่าห้องคุณอยู่ห้อง6กทับหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่ามหาลาัยส่วนใหญ่เป็นลักษณะเดินเรียนเนาะมันจะไม่ใช่การอาศัยว่าคน 30- 40, 40คนนี้อยู่ด้วยกันยาวไปตลอดทั้งปีเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นเพื่อนร่วมห้องในโรงเรียนเรียกว่า classmate นะครับ classmate ในบรรดา classmate เนี่ยอาจจะมีสักคนสองคนที่สนิทกับเราเป็นพิเศษสีเปือเลยเพื่อนสนิท หรือเพื่อนซีภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรครับแปลตรงๆคือเพื่อนที่ดีที่สุด best friend best friend นั่นคือเพื่อนสนิทหรือว่าเพื่อนซีนะครับในบรรดาเพื่อนนักเรียนที่เป็นคลาสมทเนี่ยอาจจะมีบางคนที่มีความเรียกว่าอะไรนา,นางหน้าห้องแล้วก็ครูจะรักเป็นพิเศษเป็นลูกรักของครูคนคนนี้มีศัพท์เรียกเฉพาะด้วยนะครับ นึกออกไหมครับว่าเรียกว่าอะไรลูกรักของครูเนี่ยภาษาอังกฤษมันอาจจะฟังดูคล้ายๆกับแบบดูดูหยาบเหยียดนิดนึงนะคือเป็นสัตว์เลี้ยงของคุณครูนะครับในบริบทมันอาจจะเอามาใช้ในลักษณะเหยียดก็ได้หรือว่าในสนลักษณะการพูดทั่วไปก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเอาไว้แซะมากกว่าก็คือเป็น teachers pet teachers pet เป็นลูกรักของคุณครูนะครับ ในบรรดาเพื่อนนักเรียนของเราเนี่ยจะมีคนบางคนที่เรามักจะไปให้มันติวให้เวลาจะสอบหรือว่าไปขอเลคเชอร์มามาอ่านเพราะว่าคนคนนี้เนี่ยเรียนเก่งมากนะครับเป็นเด็กเรียนอ่ามันจะมีสัพท์อยู่ชุดหนึ่งซึ่งมันจะมีทั้งาการการนิยามในลักษณะชื่นชมว่าเป็นคนเรียนเก่งเด็กเรียนเก่งนะครับเป็นนักเรียนทีมชาติเลยหรือว่าอาจจะมีการบอกว่า คอนแคะแซะนิดๆน,นะว่าเป็นลักษณะของแบบโอ้เด็กเรียนเก่งแว่นตาหนาเตอะประมาณนั้นนึกออกไหมครับว่าสับคำไหนบ้างที่เราน่าจะเอาไว้เรียกเพื่อนนักเรียนของเราที่เรียนเก่งสุดๆหรือว่ารักเรียนสุดๆถ้าจะเป็นลักษณะของการแบบแซะนิดหนึ่งนะหลายๆคนเนะี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นคำที่ไม่ค่อยโอเคคือ a nerd or a geek นะครับส่วนใหญ่ใช้คาว่า geek ีกเนี่ยมันคือคนที่บอกว่าบ้านหนังสือเป็นมีความบุก s h ชบุกก็คือหนังสือนะบุกเกชก็คือบอกว่าเอาหน้าจมจดจออยู่กับหนังสือนะครับอยู่กับตำราเรียนอิมพลายเล็กน้อยว่าอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยป๊อปปูล่าหรือว่าไม่ค่อยแคร์กับการเข้าสังคมเท่าไหร่นะครับจดจอแต่เรื่องเรียนอย่างเดียวคือเป็นกีก หรือว่าเป็นเนิร์ดประมาณนั้นแต่จะมีอีกคำหนึ่งนะครับซึ่งหมายถึงคนที่เรียนเก่งหรือว่ามีความเชี่ยวชาญในวิชาใดวิชาหนึ่งเขาเรียกว่า scholar scholar นะครับก็อาจจะหมายถึงเด็กเรียนเก่งได้เหมือนกันเวลาจะพูดถึงเพื่อนนักเรียนที่เก่งมากๆของเราใช้คำนี้อธิบายเขาได้นะครับทีนี้ก็จะมีอีกคนหนึ่งในห้องเรียนซึ่งไม่รู้แหละว่าเรียนเก่งไม่เก่งอันนี้อันนี้ไม่สนใจแต่ว่าสิ่งที่มันทำประจำเลยเนี่ยคือเรียกเสียงหาครับ ลอยมุกเป็นประจำหรือว่าจะสร้างความคลื้นเครงให้กับเพื่อนๆตัวหาประจำห้องตัวโจ๊ประจำห้องเรียกว่าอะไรครับภาษาอังกฤษใช้คาว่าเป็นตัวตลกของห้องตัวตลกก็คือ clown c l o w n เพราะฉะนั้นเราก็จะเรียกว่าเป็น a class clown a class Cloud เป็นตัวหาตัวโจ๊กตัวตลกของห้องนะครับส่วนใหญ่จะใช้เป็นคำที่มีความหมาย positive นะคือชื่นชมเรียกเสียงหาให้กับเพื่อนๆประมาณนี้นะครับอีกคนหนึ่งเนี่ยโออันนี้ต้องอยู่ห่างหลีหนีให้ไกลๆเลยเพราะว่ามันจะชอบแกล้งเราครับเป็นใจแอนของโนบิตะเลยทีเดียวนะครับคนคนนี้ ภาษาไทยก็ใช้ทับศัพท์เยอะมากเราเอาแวกันนะว่ามีคำนี้เป็นปัญหาใหญ่โตเลยทีเดียวนะครับเป็นฝันร้ายของสมัยเรียนเราเลยคนคนนี้เรียกว่าเป็นมันใช้เป็นคำนามได้ด้วยคำกริยาได้ด้วยนะครับภาษาไทยเราก็พูดกันบ่อยๆว่าอย่ามาบูลลี่กันนั่นคือใช้เป็นคำกริยาบูลลี่ใครสักคนก็คือไปแกล้งใครสักคนหนึ่งและคนที่แกล้งก็เรียกได้โดวยว่าเป็น a bully a เ u l l y เป็นคำนามได้ด้วยนะครับออกจากห้องนะครับออกจากห้องเรียนในโรงเรียนในมหาลัยก็น่าจะมีห้องสมุดถูกไหมครับห้องสมุดเนี่ยเรียกว่า a library a library ใช่ไหมครับแล้วบรรณารักษ์ที่ทำหน้าที่ในห้องสมุดเรียกว่าอะไรครับมันคือคำเดียวกันเลยกับกับห้องสมุดภาษาอังกฤษนะครับทำห้องสมุดให้เป็นคน เปลี่ยนรีเป็นอะไรดีครับเรียนครับจากรีเป็นเรียนก็คือ librarian แตกต่างนิดนึงคือถ้าเกิดเป็นห้องสมุด library stress พยางแรกแต่ถ้าเกิดเป็นคนเป็นบรรณารักษ์นะครับอ่านว่า librarian librarian stress ตัวที่สองนะครับคนสุดท้ายและในโรงเรียนอในมหาลัยมีหน้าที่ดูแลความสะอาดให้กับเรานะครับพี่พานโรงพานโรงเรียกว่า janitor janitor j a n i t o r janitor คือผ่านโรงนะครับจากโรงเรียนเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยกันดีกว่ามาดูซิว่าจะมีใครในมหาลัยบ้างเริ่มต้นจากน้องปีหนึ่งก่อนเลยครับเข้ามาปีแรกเป็นน้องปีหนึ่งเรียกว่าภาษาไทยมักจะเรียกว่า f ฟรชชี่เฟ s h ชนะครับภาษาอังกฤษจริงๆแล้วเขาจะเรียกว่า a freshman Freshman คือ freshman นะครับ freshman ก็คือน้องปีหนึ่งทุกคนเลยเรียกรวมๆไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะครับพี่ปีสองนะครับเรียกว่า a sophomore so for more นะครับ s o p h o m o r e อ่านว่า sophomore แทบไม่ออกเสียงตัว for เลยนะครับ sophomore sophomore คือพี่ปีสองครับปีสามกับปีสี่เรียกว่าอะไรครับเอาพี่ปีสามก่อน ปี3เรียกว่าจูเนียครับ junior และปี4เรียกว่าคำเดียวกันกับผู้สูงอายุเลยนะครับก็คือ senior seniority อาจต้องมี seniority การเคารพระบบผู้อาวุโสประมาณนี้ senior ก็คือพี่ปี4นะครับนักศึกษาชั้นปีที่4ปีสุดท้ายของมหาวิทยาลัยครับมีนักเรียนแล้วก็ต้องมีคุณครูบ้างอมาดูคณาจารย์ใหญ่สุดของคณาจารย์หรือว่าคณะอาจารย์เนี่ยคือใคร คณะบดีครับภาษาอังกฤษเรียกว่าด e a ครับ D E A N, e a N เป็นด e a ของคณะอะไรก็คือเป็นคณะบดีของคณะอะไรนั่นเอง D E A N dean คือคณะบดี อาจารย์ในมหาวิทยาลัยไม่ได้เรียกว่าทิชเชอร์นะครับถ้าสมมติเกิดทิชเชอร์ส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะเป็นการศึกษาระดับประถมมัธยมประมาณนี้ก็ยังเรียกว่าทิชเชอร์ได้แต่ถ้าสมมติเกิดเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยมักจะต้องจบปริญญาโทหรือปริญญาเอกก่อนนะครับจึงจะถูกจ้างบรรจุเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยซึ่งเราจะเรียกอาจารย์มหาวิทยาลัยว่า professor professor ถ้าเกิด อ,อ่านแฮร์รี่พอตเตอร์อะไรมาก็จะรู้จักว่ามีโปรเฟสเซอร์นู่นนี่นั่นแมกนกอลสเนฟต่างๆนั่นคืออาจารย์มหาลัยนะครับหรือว่าระดับคอลเลจคอลเลจกับยูนิเวอร์ซิตี้ในในสังคมตะวันตกนะครับคืออเมริกาหรืออื่นๆเนี่ยมักจะหมายถึงคำเดียวกันนะครับก็คือระดับมหาวิทยาลัยนั่นเองอาจารย์มหาวิทยาลัยเรียกว่าโปรเฟสเซอ แต่ถ้าเกิดเป็นอาจารย์อีกประเภทหนึง่งสอนในมหาวิทยาลัยเหมือนกันแต่ข้อแตกต่างก็คือ1ไม่จําเป็นจะต้องจบโทรหรือเอกและสองไม่ได้ถูกจ้างเป็นพนักงานหรือว่าอาจารย์ประจําก็ได้แต่อาจจะถูกเชิญมาสอนเป็นครั้งคราวหรือว่าถูกเชิญมาสอนเป็นเทอมเทมไปโดยเน้นในเรื่อง เรื่องใดเรื่องหนึ่งเพราะว่าเขาเป็นคนที่ประกอบอาชีพจริงนะครับมีความชำนาญพิเศษจากการทำจริงอาจารย์พิเศษเหล่านี้ที่ถูกจ้างไปสอนในมหาหลัยมีชื่อเรียกว่า lecturer ก็คือผู้ไปเลคเชอร์น,นั่นเอง lecturer ก็มักจะหมายถึงว่าการจ้างอาจารย์พิเศษโดยจ้างชั่วคราวจากผู้ประกอบอาชีพจริงที่มีความรู้ความชำนาญอย่างนี้เป็นต้นนะครับนั่นคือ lecturer หลังจากจบมาหาลาัยแล้วเข้าทำงานกันดีกว่านะครับเข้าสู่โลกของคอร์เปอรทเราถ้าเกิดถูกจ้างโดยบริษัทเราจะกลายเป็นลูกจ้างภาษาอังกฤษคือก็คือพนักงานบริษัทผู้ที่เป็นมนุษย์เงินเดือนทั้งหลายเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็น employee employee คาว่า e m p l o y แปลว่าจ้างนะครับ employee ก็คือลูกจ้าง หมายถึงผู้ถูกจ้างนั่นเองเพราะฉะนั้นนายจ้างของเรานะครับเรียกว่าอะไรครับคนที่จ้างเรารับเราเข้าทำงานจ่ายเงินเดือนพิจารณาโบนัสรวมถึงไล่เราออกได้ด้วยนะครับก็คือ employer employer คือนายจ้างนะครับผู้บริหารครับเรียกว่า executive executive นะครับคือผู้บริหารครับเลขาละครับเลขานุกการเรียกว่า secretary secretary เลขานุกการนะครับพาเข้าวัดกันบ้างดีกว่านะครับใครเข้าวัดบ่อยๆบ,บ้างหรือว่าใครไม่ค่อยเข้าวัดบ้างอย่างน้อยต้องเจอคนสองคนอ่ะเจอพระกับแม่ชีครับพระ ภาษาอังกฤษเรียกว่าสั้นๆพยางคเดียว monk m o n k monk ส่วนแม่ชีเรียกว่า nun n u n nun คือแม่ชีนะครับ monk กับ nun ออกจากวัดกันดีกว่านะครับเราไปดูข่าบกันนะครับ เวลาเราเปิดช่องข่าวเราจะเห็นใครบ้างอย่างน้อยคนแรกที่เราจะเห็นเลยคือคนที่นั่งอยู่กับโต๊ะในสตูดิโอและประกาศข่าวอ่านข่าวให้เราฟังคนคนนี้ภาษาอังกฤษเรียกว่าจะเรียกว่า news anchor anchor คำเดียวกับสมอเรือเลยนะครับ news anchor หรือว่า anchor man anchor woman ก็ได้หรือ newscaster a newscaster คือผู้ประกาศข่าวผู้อ่านข่าวนะครับผู้สื่อข่าวล่ะครับข้อแตกต่างคือคนนี้ทำข่าวเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้นั่งอยู่ในสตูดิโอไม่ได้นั่งอยู่หน้าจอแต่ออกไปทำข่าวข้างนอกหรือส่งข่าวจากข้างนอกเข้ามาที่สำนักงานข่าวคนนี้เรียกว่า ผู้สื่อข่าวผู้รายงานข่าวนะครับอาจจะเป็นคนที่ไปยืนถือไม้พูดกับกล้องณนะที่เกิดเหตุก็เรียกว่า reporter reporter ผู้รายงานข่าวเข้ามาหรือว่า correspondent correspondent นี่ก็คือผู้สื่อข่าวเช่นเดียวกันนะครับอีกคนหนึ่งที่สำคัญเหมือนกัน เป็นอาชีพเลยก็ว่าได้นะก็คือเป็นนักข่าวอ่ะคนนี้คือคนทําข่าวคนเขียนข่าวไปสืบหาแหล่งข่าวไปพูดคุยไปสัมภาษณ์แล้วก็เอาเรื่องราวที่เขาไปสาะสืบหามาได้เนี่ยมาเขียนเป็นข่าวนะครับคนนี้อาจจะเป็นลักษณะของเขียนข่าวเพื่อมาเป็นคอนเทนต์ในสำนักข่าวออนไลน์แบบอย่างที่เดอะสแต d a r d หรือว่าอาจจะเป็นคนที่ทําข่าวกลับมาให้ผู้ประกาศข่าวอ่าน อย่างนี้เป็นต้นนะครับคนคนนี้นักข่าวอาชีพนักข่าวคนทำข่าวมีคำเรียกว่า journalist journalist คือนักข่าวนะครับพาเข้าสถานทูตบ้างครับในสถานทูตอย่างน้อยต้องเจอคนสคนคือเอกอัคราชทูตคนนี้ก็คือเป็นใหญ่ที่สุดเลยถูกแต่งตั้งจากประเทศที่เป็นพันธมิตรกับประเทศเรานะครับให้มาประจำการ เป็นตัวแทนของประเทศนั้นๆในอีกประเทศหนึ่งนะครับท่านเอกอัครราชทูตมีชื่อตำแหน่งภาษาอังกฤษว่า ambassador ambassador เป็น ambassador นั่นเองนะครับ ambassador คือเอกอัครราชทูตรครับแต่ว่าคนอื่นๆที่ไม่ใช่เอกอักรคือไม่ใช่ใหญ่สุดแต่ว่าก็ทำหน้าที่เป็นทูตเหมือนกันเป็นนักการทูตนั่นเองอาชีพหรือตำแหน่งนักการทูตภาษาอังกฤษคือ Diplomat Diplomat คือทูตหรือนักการทูตนะครับอาจเข้าสู่สถานที่ที่เอาท่องจริงๆเราถ้าเกิดเป็นไปได้คือไม่อยากเข้าไปเลยแต่ว่าทุกคนไม่มีใครเลี้ยงได้คือโรงพยาบาลครับโรงพยาบาลอย่างน้อยต้องเจอหมอก่อนเลยหมอเรียกว่าสับง่ายๆทั่วๆไปเลยก็คือ Doctor Doctor แต่มีอีกคำหนึ่งนะครับขึ้นต้นด้วย PH หมายถึงหมอเหมือนกัน คำนี้นึกออกไหมครับ physician physician คือหมอนะครับนอกจากหมอก็ต้องมีพยาบาลครับไม่ว่าจะเป็นนางพยาบาลหรือว่าบุรุษพยาบาลก็เรียกรวมๆกันว่า nurse nurse n u r s e nurse ทีนี้มาดูคุณหมอประเภทต่างๆแบาง,างดีกว่า คุณหมอที่เป็นลักษณะหมอผ่าตัดนะครับก็คือสัญญาแพทย์สัญญาแพทย์เรียกว่า A surgeonsurgeon Sur คือหมอผ่าตัดหรือว่าสัญญาแพทย์นะครับสัตวแพทย์บ้างครับไม่ได้รักษาคนแต่ว่ารักษาสัตว์เรียกว่า a vet เรียกสั้นๆ e vetvet ก็คือสัตวแพทย์แต่สมมติเกิดคำเต็มๆก็คือ veterinarianvet ช e ริเนเรียนเว e ดอริเนเรียน e วเดอริเนเรคือสัตวแพทย์นะครับหมอยาครับเภสัชกรฟาร์มัสติสฟาร์มัสซีก็คือร้านขยายยาใช่ไหม pharmacist pharmacist คือเภสัชกรนะครับหมอรักษาฟันครับทันตแพทย์เรียกว่า Dentist Dentist คือทันตแพทย์นะครับต่อไปครับจกักษุแพทย์ก็คือหมอตาคนนี้คือคนที่เชี่ยวชาญและตรวจโรคและรักษาโรคตานะครับโรคตาหมอรักษาโรคตาเรียกว่าอันนี้เป็นคำศัพท์ที่ผมว่าเลเวล7 l e เลเวล8เลยนะครับค่อนข้างยากสะกดยากออกเสียงยาก Ophthalmologist ถ้าสมมุติเกิดอยู่ที่ YouTube จะเห็นรูปคำด้วยนะครับ of o p h of th a l t h m o l o g i s t ophthalmologist ophthalmologist Op Op คือจักษุแพทย์นะครับรักษาโรคตาแต่ทีนี้มีหมอตาอีกอีกท่านหนึ่งนะครับซึ่งไม่ได้รักษาโรคตาแต่เป็นหมอสายตา หมอสายตาครับก็คือสายตาสั้นสายตายาวระบบการมองเห็นของมนุษย์ทั้งหลายนี่เป็นหมอเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นหลักสูตรปริญญาตรี6ปีเป็นหมอหรืออาจจะมะีคำเก๋ๆอีกคำหนึ่งนะครับคือนักนาาทัศนมาตรคำนี้เท่มากนะครับาาทัศนมาตรทัศนะก็คือเกี่ยวกับเรื่องการมองเห็นมาตรก็คือการวัดนะครับคนนี้เป็นหมอสายตามีชื่อเรียกภาษาอังกฤษว่าอะไรทราบไหมครับ เลเวล7เลเวล8เช่นเดียวกันนะครับหมอคนนี้เรียกว่าอัปช a ร์มเทร o อัปชารมิชอรคือหมอสายตานะครับทีนี้ใกล้เคียงกับหมอสายตาคนนี้เนี่ยอาจจะอาจจะอยู่ในโรงพยาบาลหรืออยู่ตามร้านแว่นเพราะว่าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตัดเลนเข้ากรอบแว่นก็คือเป็นคน วัดสายตาประกอบแว่นไม่ได้เป็นหมอครับคนนี้ไม่ใช่หมอก็เ,เป็นเทคนิชเชียนเรื่องการวัดสายตาและประกอบแว่นคนนี้เรียกว่าในขณะที่หมอสายตาคือ o p t o m e t r i ิสคนนี้คือ o p ป i ิ i เชียนอัปทิเชียนคือช่างแว่นนะครับมาถึงอีกหมอหนึ่งนะครับเป็นแพทย์ผิวหนังครับ รักษาสิวริ้วรอยโรคผิวหนังต่างๆทั้งหลายใดๆคนนี้คือ dermatologist dermatologist คือแพทย์ผิวหนังนะครับอีกคนหนึ่งเ,เป็นหมอยาเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่หมอยาแบบ pharmacist นะครับแต่ว่าเป็นหมอยาสลบ หมอรมยาหมอรมยาสลบวิสัญญีแพทย์ครับวิสัญญีแพทย์อันนี้ก็เป็นคำศัพท์เลเวล7เลเวล8เหมือนกันนะครับมีความใหญ่ยาวอ่านยากสะกดยากวิสัญญีแพทย์เรียกว่าค่อนข้างยากนะครับ anesthesiologist Anesthesiologist นะครับ Anesthesiologist คือวิสัญญีแพทย์ครับถ้าสมมุติเกิดอยู่ที่ YOUTUBE จะเห็นรูปคํานะครับแล้วเราจะใสะ่คำอ่านที่เป็นฟอนติกแล้วก็ใส่พยางเน้นไม่ให้ด้วยเพื่อเอาไปหัดอ่านตามหัดพูดตามนะครับ Anesthesiologist วิสัญญีแพทย์ครับมาถึงหมอเด็กครับกุมารแพทย์ครับกุมารแพทย์รักษาเด็กเท่านั้นและเชี่ยวชาญโรคเด็กโดยเฉพาะเรียกว่า ใหญ่ยาวยากเช่นเดียวกันนะครับ pediatrician 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 นะครับ pediatrician คือกุมารแพทย์ครับมาถึงอีกหมอหนึ่งซึ่งสำคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านสุภาพสตรีเพราะว่าเป็นหมอผู้หญิงโดยเฉพาะนะครับคำนี้เรียกเป็นภาษาไทยว่าสูตินรีแพทย์ แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็น2อ,อหมอที่แยกกันก็คือสูติคือหมอสูนะครับหมอสูเนี่คือเป็นหมอฝากคันทําคลอดแต่ว่านรีแพทย์ก็คือหมอที่ชํานาญโรคสตรีก็แปลว่าเกี่ยวข้องกับระบบสืบพันธุ์ทั้งหมดของคุณผู้หญิงโดยเฉพาะนะครับแต่มันจะมีคํารวมเรียกสูตินรีแพทย์ทราบไหมครับว่าคือคําว่าอะไร อันนี้เลเวล8แน่นอนนะครับแต่ว่าก่อนจะไปถึงคำเต็มมันมีคำยอ่อซึ่งเขาจะใช้กันนะครับเขาจะเรียกว่าเป็นหมอ OBGYN OBGYN เป็น2องคำนะครับ OB ยอ่อมาจาก Obstetrician o b s t e t r i c i a n ก็คือหมอสูนะครับฝากคันทำคลอดอดูแลตั้งแต่คุณผู้หญิงเริ่มตั้งท้องตั้งแต่คลอดแล้วก็ดูแลหลังจากเด็กเกิดด้วยนั่นคือหมอสูนะครับส่วนคุณหมอนรีแพทย์ก็คือ gynecologist gynecologist ก็คือคุณหมอที่นรีแพทย์นั่นเองดูแลเกี่ยวกับเรื่องของโรคสตรีทั้งหมดเลยนะครับเรียกรวมๆว,ว่า OBGYN หรือว่า Obstetrician Gynecologist มันยาวเนาะเพราะฉะนั้นจำคาว่า OBGYN ก็คือสูตินรีแพทย์นะครับทีนี้ถ้าสมมติเกิดสูตินรีแพทย์ดูแลเรื่องระบบอ่สืบพ,พันธุกรรมต่างๆของคุณผู้หญิงแล้วคุณผู้ชายละ่ะมีคนที่ดูแลระบบเหล่านี้ไหมภาษาไทยจะเป็นหมอที่ดูแลตั้งแต่สุขภาพของอวัยวะเพศทังชายนะครับอันทะ ไตต่อมลูกมาความนิ้วต่างๆสัญญาแพทย์ทางเดินปัสสาวะครับจริงๆแล้วเนี่ยรักษาทั้งผู้ชายผู้หญิงเนาะแต่ว่าโดยสิ่งที่เกี่ยวข้องแล้วเนี่ยมักจะเห็นว่าเป็นเรื่องของท่านชายซะเยอะนะครับหมอนี้เรียกว่าอะไรครับ ภาษาไทยจะเรียกว่าผมเห็นนะหลัจากการลงไปรีเสิร์ชดูเขาจะเรียกว่าหมอยูโรครับหมอยูโรที่ว่านี้ยูโรไม่ได้แปลว่า,าทางบอกว่าทางทางฝั่งยุโรปนะครับแต่ว่าเป็น urologist u, ist, u r o แล้วก็ logist ครับ u r o logist คือ urologist แปลว่าสัญยญแพทย์ทางเดินปัสสาวะนะครับอีกหนึ่งหมอที่คิดว่าน่าจะมีบทบาทความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคม ของทุกประเทศในโลกที่มุ่งหน้าไปสู่สังคมผู้สูงอายุคุณหมอที่ดูแลคนชราโดยเฉพาะครับโรคชราอาการที่มากับความออชราหรือว่าวัยที่สูงขึ้นมีชื่อเรียกเป็นเฉพาะด้วยเลยนะครับหมอที่ดูแลคนชราเรียกว่าอันนี้ก็เป็น s u level 7, level 8เช่นเดียวกันนะครับ geriatrician 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 G E R I A Geria Geria t r ger i c i a n คือหมอที่ดูแลโรคชราให้กับคนชราโดยเฉพาะนะครับส่วนหมอสุดท้ายในโรงพยาบาลที่เราจะไปเยี่ยมเยือนและทักทายในวันนี้เป็นคุณหมอที่จะช่วยดูแลเรื่องของการจัดกระดูกโดยเฉพาะเลยครับคุณหมอจัดกระดูกเรียกว่า หลายคนอาจจะเคยคุ้นเคยกับ c h i r o p r a c t i c e ใช่ไหมครับคำนี้ก็หมายถึงว่าเนี่ยแหละครับศาสตร์ของการจัดกระดูกคุณหมอก็เรียกว่า chiropractor chiropractor คือคุณหมอจัดกระดูกนะครับในนนอยู่ในโรงพยาบาลแล้วนะครับแวะไปอีกหนึ่งแผนกซึ่งอยู่ในทุกโรงพยาบาลแต่ว่าย่อมไม่มีคนอยากจะเข้าไปอยู่ในนั้นก็คือห้องดับจิตห้องดับจิตเรียกว่า morg m, org, m o r g u e morg ห้องดับจิตนะครับเข้าไปจะต้องเจอสิ่งที่ เป็นคนเดียวในทั้งหมดร้อยคนในวันนี้ที่ไม่มีชีวิตอยู่แล้วนะครับก็คือศพนั่นเองศพภาษาอังกฤษเรียกว่า corps e c o r p s e corpse คือศพนะครับเจ้าหน้าที่ชนสูตรศพครับเรียกว่าตามตัวสะกดเลยคือ coroner นะครับ coroner Coron coroner coroner ก็คือเจ้าหน้าที่ชนะสูตรศพครับคนนี้มีหน้าที่เขาเป็นเจ้าหน้าที่เ,เป็นตำแหน่งที่ดูแลในเรื่องของการจัดการชนสูตรศพนะครับซึ่งบางครั้งเขาอาจจะไม่ได้มีความรู้ความชำนาญในการผ่าศพเองด้วยซ้ำแต่ว่าเขาต้องจัดจ้างจัดหา,าแพทย์นิติเวชหรือต่างๆเนี่ย มามาจัดการชันสูตรแล้วก็เขาจะเป็นคนดูแลเขียนรายงานแล้วก็รายงานนะครับนั่นคือเจ้าหน้าที่ชันสูตรศพแต่ว่าคนที่บางครั้งต้องใช้ความรู้ความสามารถในการมาชันสูตรพลิกศพก็คือแพทย์นิติเวชคนที่เป็นแพทย์นิติเวชเนี่ยจะต้องเขาต้องเป็นหมอนะครับแล้วก็ต้องสามารถผ่าแล้วระบุสาเหตุการตายให้ได้เพื่อที่จะได้รู้ว่าคนคนนี้เสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไรนะครับแพทย์นิติเวช ภาษาอังกฤษเรียกว่ามีใช้สองคำนะครับคำแรกคือ me ครับ medical examiner medical examiner นะครับ medical examiner หรืออาจจะเรียกว่า forensic pathologist forensic นะครับก็คือ,อทางนิติเวช forensic pathologist forensic pathologist ก็คือแพทย์นิติเวชใช้ได้สองคำนะครับ คนต่อไปที่อยู่ในห้องดับจิตแน่นอนเป็นซับเปอร์ครับซับเปอนี่จริงๆก็คือมีหน้าที่ดูแลศพของคนตายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการต่างๆจนถึงการเผาหรืออะไรอย่างนั้นเลยนะครับตำแหน่งซับเปอร์มีชื่อเรียกว่ามีอยู่สองคำที่เห็นใช้กันอย่างแพร่หลายก็คือ mortician กับ undertakermorticianundertaker ถ้าเกิดจะเรียกหรูๆบางทีเราจะเห็นว่าเขาจะใช้ว่าเป็น funeral director นะครับ funeral director ก็อาจจะต้องเป็นคนที่เรียกว่า run funeral home ก็คือสถานบริการในเรื่องเกี่ยวกับงานศพเลยนะครับก็ลองใช้ได้มีทั้งหมด3ามคำด้วยกันนะครับออกจาก โรงพยาบาลห้องดับจิตอ่าเมื่อกี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการชนสูตรพลิกศพอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องอ,อ,อาจญากรรมได้เพราะฉะนั้นจะพาไปขึ้นโรงขึ้นศาลกันเลครับก็คือไปที่โคดโคดก็คือศาลนะครับเริ่มต้นจากคนคนนี้ครับเขาเป็นผู้ต้องสงสัยก็แปลว่ายังไม่ถูกตัดสินว่าผิดจริงหรือเปล่าแต่ว่าเป็นผู้ต้องสงสัยภาษาอังกฤษเรียกว่าเป็น suspect Suspect เป็นคำนามเป็นคนที่แปลว่าผู้ต้องสงสัยนะครับทีนี้ถ้าสมมติเกิดมีการแบบดำเนินคดีกันแล้วก็ต้องหลักๆมีสองคนที่อยู่คนละฝั่งกันคือโจทย์และจำเลยใช่ไหมครับฝั่งโจทย์เรียกว่าก็คือเป็นคนฟ้องนะครับก็คือ plaintiff plaintiff คือโจทย์ครับส่วนจำเลยแหะครับ defendant defendant แปลว,ว่าจำเลยนะครับคนที่ทำหน้าที่ดำเนินคดีหรือว่าว่าความในศาลก็คือเป็นทนายคนที่เป็นทนายทนายความภาษาอังกฤษมีใช้อยู่สองคำนะครับขึ้นต้นด้วยตัว L คำหนึง่งขึ้นต้นด้วยตัว A คำหนึ่งครับเรายัางไม่ลง ลึกถึงความแตกต่างของสองคำนี้นะครับแต่ว่าโดยรวมๆแล้วก็คือทนายความเหมือนกันไม่ว่าจะเป็น lawyer หรือว่า attorney lawyer attorney นั่นคือทนายความนะครับผู้ที่นั่งบนบาลังใหญ่ที่สุดในศาลและแล้วก็ทำหน้าที่ตัดสินครับผู้พิพากษาเรียกว่าถ้าเกิดเป็นคำกริยาก็แปลว่าตัดสินนั่นเองนะครับถ้าเกิดใช้เป็นคำนามคำเดียวกันเลยก็คือ ผู้พิาพากษาหรือว่าผู้ตัดสินก็คือ judge judge อีอกคนหนึ่งที่อยู่ในศาลนะครับคนนี้เรียกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ศาลที่ควบคุมนักโทษหรือว่าผู้ต้องหานะครับเรียกว่าตำรวจศาลก็อาจจะได้คนคนนี้ภาษาอังกฤษเรียกว่า bailiff b a l i l i f f B A I L I F F Bailiff ก็คือตำรวจศาลนะครับมีคนหนึ่งที่อาจจะถูกเรียกมาให้การให้ให้การในศาลคือมา testify ในศาลก็คือคนที่เป็นพยานพยานเรียกว่า witness witness W I T N E S S นะครับ ในระบบของต่างประเทศหรือว่าในบางประเทศเนี่ยจะถูกตัดสินคดีจะถูกตัดสินด้วยคณะลูกขุนนะครับคนที่เป็นลูกขุนภาษาอังกฤษใช้คำว่า jury J, ury, J U R Y jury คือลูกขุนนะครับจาก สารนะครับบางส่วนนี้จะต้องเข้าคุกแน่นอนวันนี้เราจะพาเข้าไปดูในคุกว่าเราจะเจอใครบ้างใหญ่ที่สุดในคุกนะครับก็คือเป็นเป็นผู้บังคับการเรือนจำหรือว่าเป็นผู้ปกครองนักโทษภาษาไทยมีชื่อเรียกว่าพัสดีพัสดีภาษาอังกฤษเรียกว่า warden w a r d e n warden คือพัสดีนะครับ ผู้คุมนักโทษครับผู้คุมนักโทษภาษาอังกฤษเรียกว่าก็คือเป็นการดนั่นเองนะครับแต่ว่าเป็นการดในคุกก็เรียกว่า prison guardprison guard คือผู้คุมนักโทษนะครับคนที่อยู่ในคุกเนี่ยอาจจะมีคนประเภทนี้มากมายเลยคือเป็นฆาตกรเป็นฆาตกรมีโทษฆ่าคนตายก็เลยมาติดคุกคนเหล่านี้เรียกว่า murder murder murderer murder เป็น verb แปลว่าฆาทำการฆาตกรรมใครใช่ไหมครับ murderer ก็คือฆาตกร murderer ฆาตกรต่อเนื่องแหะครับแปลว่าอะไรแปลว่าไม่ได้ฆ่าแค่คนเดียวแต่ว่าฆ่าแล้วก็ฆ่าอีกและส่วนใหญ่เนี่ยจะมีแเทิร์นของเหยื่อคล้ายๆกันหรือว่ามีแรงจูงใจในทางเดียวกันอ่า ฆ่าเป็นซีรีส์ภาษาอังกฤษฆาตกรต่อเนื่องก็เลยเรียกว่า serial killer เขาฆ่าเป็นซีรีส์ถูกไหม serial ก็คือเป็น adjective ของซีรีส์ serial killer ฆาตกรต่อเรื่องนะครับหรือว่าอาจจะมีคนที่ฆ่าโดยไม่ได้ไม่ได้อยากจะฆ่าเองแต่ว่าถูกจ้างให้ฆ่าก็คือเป็นนักฆ่ารับจ้างหรือเป็นมือปืนคนคนนี้ภาษาอังกฤษเรียกว่า มีสองคำครับถ้าเกิดเรียกว่าเป็นฮิตแมนอ่าก็คือถูกจ้างวานให้ไปฆ่าใครนะครับเป็นนักฆ่ารับจ้างแต่ว่าใช้คาว่า Assassin สสน s s a s s ซ n ก็คือ ถูกจ้างให้ไปฆ่าไปเก็บเหมือนกัน,กนแต่ความแตกต่างคือถ้าเป็นแอสซัสซินมักหมายถึงการลอบสังหารคนดังหรือคนสำคัญไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องคนดังแบบทางการเมืองในวงการธุรกิจวงการบันเทิงต่างๆขอ้เป็นคนดังคนสำคัญแล้วถูกลอบฆ่าคนที่เป็นลอบฆ่าก็คือเป็นแอสซัสซินนะครับฮิตแมนหรือแอสซัสซินบางคนติดคุกเพราะว่าขายยาครับเพราะขายยา เรียกว่าคาว่า drug หมายถึงยาก็ได้ยาเสพติดก็ได้นะครับ drug dealer ก็หมายถึงพ่อค้ายาเสพติดนั่นเองนะครับ drug dealer แล้วถ้าเกิดเป็นนักค้ามนุษย์ละครับภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรครับไม่ใช่ human seller นะครับแต่เราใช้คาว่า human trafficker human trafficker การ human trafficking ก็แปลว่าการลักลอบค้าม,มนุษย์นะครับ human trafficker ก็คือนักค้าม,มนุษย์นั่นเองบางคนติดคุกเพราะว่าไปลักพาตัวเขานะครับเป็นโจรลักพาตัวโจรลักพาตัวภาษาอังกฤษคือ verb to kidnap นะครับจริงๆเราเห็นเขาว่า kid ในนั้น kid คิดนะครับแต่จริงๆคนที่ถูกคิดแันบอาจจะไม่ได้เป็นเด็กเสมอไปก็ได้เราคิดแหนบคนโตโตแล้วก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นโจรลักพาตัวเรียกว่าคิดแหนบคิดแ p e r อีกคนหนึ่งอาจจะติดคุกเพราะว่าค้าของเถื่อนคนค้าของเถื่อนเรียกว่า b, b o o t l e g g r r o o t t o o t leg เลกที่แปลว่าขาเนี่ยนะครับแล้วก็เติม ger e Boot bootlegger bootleg ก็คือของผิดกฎหมายของเถื่อน bootlegger ก็คือคนขายของเถื่อนนั่นเองบางคนติดคุกเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ลงมือประกอบการอาชยากรรมด้วยตัวเองแต่ว่าเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดครับผู้สมรู้ร่วมคิดกับอาชญากรรมต่างๆมีอยู่สองคำที่น่าสนใจ นึกออกสักคำหนึ่งไหมครับถ้าเกิดดูซีรีส์กฎหมายหรือว่าซีรีส์เกี่ยวกับโรงเกี่ยวกับสารนักสืบต่างๆอาจจะได้ยินคำสองคำนี้เนี่ยพานผ่านหูนะผู้สมรู้ร่วมคิดเรียกว่า accomplish accomplish อีกคำหนึ่งคือ accessory 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 ที่ปแปลว่าเครื่องประดับเลยนะครับแต่ว่า ข้อแตกต่างสำคัญระหว่างสองคำนี้ผู้สมรู้ร่วมคิดสองแบบนี้นะครับก็คือ accessories นะเช่น accessories to a crime อย่างนี้ accessories จะไม่อยู่ในที่เกิดเหตุแต่ในขณะที่ accomplice จะอยู่ในที่เกิดเหตุด้วย ก็คือเช่นเขาอาจจะเป็นคนที่บอกว่าช่วยล็อกคอไว้แล้วคนที่เป็นมือเด r ร์เออร์เอามีดเสียบพุงอย่างนี้เป็นต้นคือเขาสมรู้ร่วมคิดหรืว,ว่าวางแผนมาด้วยกันและอยู่ในที่เกิดเหตุร่วมกันนั่นคือ accomplice แต่ว่าคนที่เป็น accessory ไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุเขาอาจจะเป็นคนที่ช่วยปกปิดหลักฐานหรือว่าเป็นคนให้อลิบายปลอมกับ คนที่เป็นฆาตรกรเช่นในวันนั้นฆาตรกรอยู่กับคุณหรือเปล่าอยู่อยู่เพราะฉะนั้นถ้าฉันเขาอยู่กับฉันเขาไม่สามารถจะไปฆ่าใครได้อันนี้เรยกาเป็น accessory to a crime ก็คือเหมือนกับเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดโดยเจตนาหรืออาจจะอาจจะดูเหมือนไม่ได้เจตนาก็ตามทีนะอาจจะอยากช่วยเฉยๆแต่ว่าต่อให้เขาไม่ได้ลงมือถือว่าร่วมมือกับฆาตรกรในการประกอบคดีนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเขาเป็น accessory to a crime นะครับใช้สองคำ a c c o m p l i s h กับ accessory สุดท้ายคนที่อยู่ในคุกแล้วน่าสงสารที่สุดคือคนที่เป็นอะไรครับใช่เขาไม่ได้เขาไม่ได้ผิดแต่เขาเป็นแพะคนที่ติดคุกเพราะเป็นแพะก็เยอะทีเดียวนะครับแพะที่ติดคุกเนี่ยเราเรียกว่าอะไรครับ เราใช้คาว่า scapegoat sca go scapegoat goat ก็คือแพะนั่นแหละ scapegoat ก็คือแพะรับบาปหรือว่าแพะที่ถูกใส่ร้ายป้ายสีแล้วก็มารับโทษแทนนั่นเองซึ่งอาจจะถูกใส่ร้ายป้ายสีโดยไม่ได้ยินยอมหรือว่าเป็นแพะโดย โดยโดยตั้งใจจะเป็นแพ้ก็ได้นะก็เพราะว่าอาจจะแบบถูกสัญญาเอาไว้ว่าโอเคไปติดคุกแทนสัก3ปี5ปีออกมาเดี๋ยวมีตังให้ระหว่างที่ติดคุกเดี๋ยวจะช่วยดูแลครอบครัวให้ไปติดคุกแทนเจ้านายอย่างนี้เป็นต้นก็คือเป็นแพะประเภทหนึ่ง scapegoat ก็คือแพะนะครับไปขึ้นเครื่องบินกันครับคนที่อยู่บนเครื่องบินจะเจอใครบ้างอย่างน้อยต้องเจอคนที่เหมือนเราก่อนคือเป็นผู้โดยสาร ผู้โดยสารภาษาอังกฤษคือ passenger passenger ผู้โดยสารนะครับนักบินเรียกว่า pilot pilot p i l o t pilot คือนักบินพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเรียกรวมๆกันนะครับว่า flight attendant flight attendant พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนะครับ เข้าโรงแรมกันครับเราจะเจอใครบ้างตอนเดินเข้าไปในโรงแรมอย่างน้อยหนึ่งคนที่ต้องเจอเลยที่ฟรอนต์นะครับก็คือพนักงานต้อนรับเราเรียกพนักงานต้อนรับที่อยู่ที่ฟรอนต์เหล่านี้ว่า receptionist receptionist อีกคนหนึ่งที่ค่อนข้างสําคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับโรงแรมหรู5ดาวต่างๆเนี่ยเราไม่ต้องไปจอดรถเองเพราะว่าจะมีพนักงานบริการจอดรถให้กับเรานะครับพนักงานบริการจอดรถที่เราขับไปเทียบตรงหน้าล็อบบี้ปั๊บเดินลงยืน่นกุญแจให้เขาแล้วเขาจะไปจอดรถให้เราคนๆนี้เรียกว่าไม่ว่าจะเป็นโรงแรม5ดาวหรือว่าเป็นคลับ ห้าดาวต่างๆก็จะมีบริการนี้นะครับก็คือเป็น Valet V A L E T นะครับมาจากน่าจะเป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับตัวทีไม่ออกเสียงเราจะเรียกว่าเป็น Valet Valet เน้นพยางค์ที่สองนะครับระบุลงไปเลยก็คือเป็น Parking Valet คนที่เป็นพนักงานบริการจอดรถให้นั่นเองเข้าร้านอาหารกันดีกว่าครับ Restaurant เราเจอใครที่ทำงานในนั้นบ้าง คนที่เป็นพ่อครัวแม่ครัวครับภาษาไทยใช้ทับศัพท์แล้วก็เป็นชื่อที่อยู่ในรายการแข่งขันทำอาหารต่างๆมากมายน่าจะคุ้นเคยกันแล้วนะครับนั่นคือคาว่าเชฟเชฟ C H E F หรือว่าเรียกว่าเป็น Cook ก็ได้ก็หมายถึงพ่อครัวแม่ครัวนะครับผู้ช่วยพ่อครัวแม่ครัวหรือผู้ช่วยเชฟหรือรองเชฟเรียกว่าอะไรครับ คำคำนี้เป็นคำจากภาษาฝรั่งเศสแปลว่า under นะครับก็คือสู s o u s สท้ายไม่ออกเสียงสู sous, ก็แปลว่า under อยู่ใต้อยู่ใต้เชฟซู c เชฟก็คือเป็นรองเชฟหรือว่าเป็นผู้ช่วยเชฟนั่นเองเชฟประเภทหนึ่งนะครับทีม่มีโอกาสแสดงฝีมือมากๆเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากอาหารมื้อหลักผ่านไปแล้วเราก็ต้องกินอะไรครับ ของหวานนั่นเองบางร้านอาหารเนี่ยต้องจ้างเชฟขนมหวานเอาไว้โดยเฉพาะเลยนะครับเชฟขนมหวานเรียกว่าภาษาฝรั่งเศสจะเรียกว่าปาติเซ่ปาติเซ่ก็คือเชฟขนมหวานนะครับภาษาอังกฤษใช้คาว่า p เพสตรีเช f p พสตรีก็คือขนมอบตั้งหลายครัวซองพายใดๆนะครับเพสตรีเชฟก็คือคนที่ Specialize ในเรื่องการทำพวก p พสตรีเค้กนะครับดิเซอร์โดยรวมเชฟขนมหวานเชฟของหวานเรียกว่าเพสตรีเช f หรือว่าป s ิซีมาถึงเรื่องคนที่มา Take o r ดอรเราแนะนำอาหารให้กับเรานะครับคนคนนี้ก็คือบริกรบริกรชายบริกรหญิงเรียกว่า Waiter หรือว่า waitress waiter waitress ก็คือบริกรชายบริกรหญิงนะครับในร้านอาหารที่ค่อนข้างใหญ่ลูกค้าเยอะนะครับหรือว่าอยากจะเน้นเรื่องคุณภาพในการบริการให้ ให้แบบว่าเลเวลสูงขึ้นมานิดนึงเขาก็จะแบ่งไปเลยว่าบริกรทำหน้าที่แค่เช็คออเดอร์พูดคุยแนะนำอาหารให้กับลูกค้าแต่จะมีพนักงานอีกคนหนึ่งทำหน้าที่เก็บโต๊ะโดยเฉพาะเก็บโต๊ะแล้วก็จัดโต๊ะใหม่ก็แปลว่าไปเก็บอาหารมาจากมาจากโต๊ะที่เขาบอกหลังจากลูกค้าไปแล้วต้องไปเก็บโต๊ะนะครับแล้วก็เซตโต๊ะใหม่ให้พร้อมสำหรับรับลูกค้าโต๊ะต่อไปคนคนนี้มีชื่อเรียกว่าเป็นพนักงานอะไรครับ เราอาจจะได้ยินคาว่า b u ส b o y แต่จริงๆแล้วถ้าเกิดเป็นผู้หญิงเราก็เรียก busgirl ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะเรลลียกรวมๆโดยที่ไม่ระบุเพศก็จะมีคำเรียกว่า busser busser b, b, b u s s e r busser ก็คือพนักงานเก็บโต๊ะและจัดโต๊ะนั่นเอง อย่างที่บอกครับบางร้านเนี่ยเขาต้องการเน้นเรื่องคุณภาพการบริการสูงๆเพราะฉะนั้นเขาจะแยกออกไปทั้งหมดเลยนะครับถ้าสมมุติเกิดเป็นร้านอาหารเล็กๆเราอาจจะใช้เวเร์เวทรสคนเดียวบริกรคนเดียวเนี่ยเก็บโต๊ะด้วยจัดโต๊ะด้วยแล้วก็ออกอาหารด้วยออกอาหารก็คือหลังจากที่เขาทําเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องไปเอาอาหารจากครัวมาเสิร์ฟที่โต๊ะในบางร้านเนี่ยเขาจะมีคนทาหน้าที่นี้โดยเฉพาะเป็นพนักงานออกอาหารครับ ตำแหน่งนี้ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรรู้ไหมครับถ้าเกิดพูดแบบแปลต,ตรงๆก็คือวิ่งอาหารวิ่งอาหารก็คือเป็นเป็น a food runner food runner ข้อแตกต่างก็คือ food runner เนี่ยจะไม่ Interact หรือว่าไม่มีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า หรือว่าผู้ที่มากินอาหารนะครับมีหน้าที่เอาอาหารมาเสิร์ฟอย่างเดียวไม่ได้พูดคุยชิดชัดใดๆต่างๆในขณะที่เวเดอรหรือว่าเซิร์ฟเวอร์เนี่ยจะต้องมาแนะนําตัวนะครับเทคออเดอร์ order, แล้วก็รวมถึงเก็บตังค์ด้วยฟู้ดรันเนอร์แค่เอาอาหารจากครัวมาส่งมาเสิร์ฟที่โต๊ะเท่านั้นเองอย่างมากก็แค่บอกว่าจานไหนเป็นอะไรเท่านั้นเองนะครับนั่นคือพนักงานออกอาหารหรือว่าฟู้ดรันเนอร์ มาถึงอีกหนึ่งนักนะครับคนนี้ไม่ใช่เป็นพนักง,งานของร้านแต่ว่าเขาเป็นคนสําคัญมากเลยส่วนใหญ่จะมาแบบมีสองแบบคือมาแบบประกาศตัวเลยว่าฉันมาแล้วกับอีกอันหนึ่งคือแอบมาโดยไม่ให้ร้านรู้ตัวคนนี้ทำหน้าที่วิจารณ์อาหารครับมาชิมอาหารดูซิว่ามันอร่อยแค่ไหนให้กี่ดาวดีและจะไปเขียนคำวิจารณ์ยังไงให้คนมากินตามนะครับนักวิจารณ์อาหารเรียกว่า นักวิจารณ์โดยทั่วไปก็คือเป็นคริติกนะครับเป็นมูฟีคริติกเพราะฉะนั้นวิจารณ์อาหารก็คือฟู้ดคริติกฟู้ดคริติกนักวิจารณ์อาหารนะครับอีกหนึ่งนะครับคนนี้เนี่ยเอ่อก็ส่วนใหญ่ต้องเห็นในร้านอาหารหาทางฝั่งร้านอาหารฝรั่งแน่นอนแล้วก็ต้องเป็นร้านอาหารที่ค่อนข้างแบบหรูนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าคนคนนี้มีหน้าที่แนะนำและเสิร์ฟไวน์โดยเฉพาะคนนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญ แล้วก็สามารถจะแนะนำด้วยว่าถ้าเกิดคุณชอบแบบนี้คุณจะกินอาหารนี้คุณควรจะแพริ i งอาหารของคุณกับไวน์ประเภทไหนแนะนำไวน์ที่สมมุติเราอยากจะบอกว่าอยากได้ไวน์แปลกๆมีอะไรใหม่ๆบ้างไหมคนนี้เชี่ยวชาญสุดๆแนะนำได้คนคนนี้มีชื่อเรียกว่ามาจากภาษาฝรั่งเศสเช่นเดียวกันนะครับ sommelier sommelier s-o-m-m-e LIER s u m m e r, l i e, e. L e, e r Summerlier ก็คือผู้เชี่ยวชาญเรื่องวายนะครับเรามาจบวันนี้กันที่ซีนของตลาดดีกว่านะครับมาดูซิว่ามีอะไรขายบ้างนะครับมาทีา่ร้านขายขนมเคก้กหรือขนมปังกันดีกว่าคนขายขนมเคก้กอาจจะเป็นคนที่แบบอบด้วยเป็นเจ้าของร้านที่แบบอบเองแล้วก็เอามาขายเองเปิดร้านคนคนนี้เรียกว่า แต่ตรงๆก็คือเป็นคนอบขนมนะครับก็คือ Baker Baker ร้านที่เขาเปิดก็คือเบเกอรี่นั่นเองใช่ไหมครับคนคนนี้โดยชื่อตำแหน่งเขาโดยชื่องานของเขาก็คือเป็น a baker เป็นคนขายเค้กขายขนมปังหรือว่าอบขนมนะครับคนขายเนื้อล่ะครับคนขายเนื้อชื่อเรียกของเขาก็คือ a butcher butcher คนขายเนื้อนะครับปิดท้ายกันอย่างสุขภาพดีนิดหนึ่งคนที่ขายผักผลไม้ขายผักผลไม้โดยเฉพาะเลยครับเป็นเจ้าของแผงเจ้าของร้านแต่ว่าสินค้าของเขาเมนเมนเลยคือผลิตภัณฑ์ใบเขียวทั้งหลายผักผลไม้อย่างเดียวเรียกว่าคนคนนี้เรียกว่า A green grocer green grocer นะครับกรีนก็คือความเขียวนั่นเองจริงจำง,ง่ายเลยนะแล้วก็โก o เซอร์แบบ Grocery อย่างเงี้ย g r ีนโก r เซอรก็คือคนขายผักผลไม้ครับนั่นคือ100คนที่เราได้รู้จักกันในวันนี้แล้วก็แบ่งเป็นสถานที่สามารถท่องเป็นกลุ่มๆหรือว่ามวดหมวดได้นะครับใครที่มีความรู้ความชำนาญหรือว่าทั้งร้อยคนเนี่ยอาจจะเป็นคุณอยู่ในร้อยคนนี้ด้วยและอยากจะเล่ารายละเอียดที่น่าสนใจ เกี่ยวกับเรื่องงานของคุณนะครับว่าที่จำกัดความที่ผมเอามาเราเนี่ยถูกต้องไหมหรือว่ามีอะไรที่ควรรู้เกี่ยวกับงานที่คุณทำอีกสามารถแชร์ไว้ได้ในคอมเมนต์ด้านล่างหรือถ้าเกิดคุณฟังแล้วเอ้ยไม่พบว่ามีสิ่งที่เป็นนิยามของตัวฉันอยู่ในเอพิโซดนี้สามารถเพิ่มเติมให้กับเราได้นะครับว่าเรายัางพลาด นักอะไรหรือว่าใครไปในบริบทต่างๆไม่ว่าคุณอาจจะอยู่ในโรงพยาบาลแล้วเอ้ยไม่มีชั้นนี่นาเมื่อกี้นี้คุณอาจจะอยู่ในโรงเรียนเฮ้ยไม่มีชั้นนะหรือว่าคุณอาจจะอยู่ในตลาดแล้วเอ้ยไม่มีชั้นนี่นาและอยากจะบอกว่างานของคุณคืออะไรสามารถแชร์ไว้ได้เช่นเดียวกันนะครับและถ้าติดตามฟังคำดีดีพอดแคสต์มาตั้งแต่พิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมสับไปแล้วทั้งหมดรวม7,600กับอีก9คําคำและสำนวนครับ นั่นก็คือคำนี้ดีประจำวันนี้นะครับ ฝากติดตามรายการหัวเราได้ทาง Spotify, Apple Podcast หรือทุกที่ที่คุณฟังพอดแคสต์ครับสำหรับคนที่เจอคลิปของเราบน u t u b e นะครับเข้ามาร่วมพูดคุยกันได้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างหรือว่ากดไลค์ได้ถ้าเกิดคุณชอบเอพิโซดนี้ถ้านึกออกว่าใครน่าจะได้ฟังเอพิโซดนี้อีกฝากแชร์ไปด้วยละกันนะครับและถ้าเกิดชอบคอนเทนต์แบบนี้อยากได้คอนเทนต์แบบนี้อีกเรื่อยๆกด subscribe ช่อง KND Studio ของเราเอาไว้ด้วยละกันนะครับผมบิ๊กบุญวันนี้ต้องไปก่อนแล้วครับอย่าลืมเข้ามาสะสมสั์กันทุกวันวันละนิดภาษาอังฤษ can Somebody The standard podcast. Eye opening for your ears.